สวัสดีค่ะท่านอาจารย์อาจารย์อาจารย์ได้ยินไหมคะอาจารย์ได้ยินได้ยินค่ะโอเคค่ะอันนี้ฉุกละฉุกหน่อยโอ้ท่านอาจารย์เกรงใจมากค่ะอาจารย์เพราะมีบางท่านมารอตั้งแต่บ่ายสามแล้วท่านคือพอดีต้องขออภัยค่ะพอดีวันนี้เป็นเวรตรวจการของโรงพยาบาลค่ะเราเจอคลัสเตอร์ใหม่4-5คลัสเตอร์ค่ะอาจารย์เยอะเลยค่ะตอนนี้ค่ะภาพชัดอยู่ใช่ไหมคะชัดมากค่ะอาจารย์ค่ะอีกอย่างเกรงใจอาจารย์ลูกค้าวันนี้เห็นทั้งคณะบดีท่านเข้ามาหลายรอบ2-3รอบแล้วก็เลยโอเคเลยจำเรียนว่าด้วยความที่ท่านอาจารย์อยู่ในเคสของโควิดนะคะก็จะฉลุนิดนึงแล้วก็ยืดความสะดวกค่ะอาจารย์แต่ยังไงขอขอบพระคุณในความกรุณาแล้วกันค่ะอาจารย์พร้อมไหมยังคะหนูจะได้ดำเนินรายการอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวหนูจะกล่าวนำก่อนนะคะอาจารย์เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวระบบเริ่มใช่ไหมคะอาจารย์ยศุทธราโอเคค่ะค่ะค่ะขอกราบสวัสดีนะคะผู้รับชมรายการหรือผู้ฟังทุกท่านนะคะและท่านวิทยากรด้วยท่านดร.ปฐมพร อภิจิตรดิฉันเรียกชื่อถูกหรือเปล่าสำนักอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์คือหนูเองศิริยาคำนิตอาจารย์เป็นนักศึกษาตัวเองมาเลยชาวอย่างได้หวังค่ะอาจารย์ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะสมาคมนักวิชาการอิสระที่การสร้างสรรค์สังคมที่ให้เกียรติเป็นพิธีกรในรายการนะคะในเซสชันที่มีประโยชน์และสุขุมค่าในวันนี้นะคะท่านอาจารย์ก่อนอื่นก่อนที่ท่านจะฟังการนำเสนอจากท่านวิทยากรเนี่ยดิฉันขอเรียนเชิญท่านดร.สุทธาสิริพัฒนภากรนะคะท่านได้กล่าวต้อนรับและกล่าวอะไรเล็กน้อยพร้อมทั้งขอบคุณวิทยากรค่ะเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ค่ะค่ะขอกราบสวัสดีท่านอาจารย์ดร.ปฐมพรอภัยจิตนะคะจากโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็คุณสุริยาคังฤทธิ์นะคะนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเฉาหยางประเทศไต้หวันนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้รับฟังในเรื่องของวิธีการจัดการการตายอย่างเป็นสุขในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยการบูรณาการมิติทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมซึ่งมีตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษก็คือ AIXSD เกิดจากแนวคิดและความประสงค์ที่อยากทำงานร่วมกับนักคิดนะคะนักวิจัยและก็นักวิชาการผู้มีความเห็นร่วมกันที่จะสร้างชมรมหรือสมาคมบนแพลตฟอร์มหรือสถานีแห่งความรู้จุดประสงค์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีรวมทั้งข้อมูลข่าวสารผู้สารพิษที่มีประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมณปัจจุบันสมาชิกของเราเนี่ยยังไม่เป็นทางการในตอนนี้นะมีอยู่ในสเก็ตรุ่นประมาณ69ท่านซึ่งส่วนมากเป็นอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยนักขับเคลื่อนทางสังคมจากมหาวิทยาลัยของประเทศไทยทั่วประเทศ30แห่งพร้อมกับกลุ่มของโรงเรียนบริษัทองค์กรอิสระและวัดของพระพุทธศาสนาด้วยและมีสมาชิกจากต่างประเทศที่เป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก11ท่านซึ่งมาจากประเทศมาเลเซียซาอุดิอาระเบียดูไบอินเดียกัมพูชาฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นบาเรนและประเทศอินโดนีเซียจึงขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ปฐมพร อภัยจิตรนะคะที่เสียสละเวลาหรือภาพของท่านนะคะได้เข้ามาบรรยายองค์ความรู้ในช่องทางชมรมของเรานะคะดิฉันในฐานะประธานชมรมหรือผู้ก่อตั้งชมรมขอแสดงความซึ้งในความเสียสละของท่านมาณโอกาสนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีขอบพระคุณค่ะท่านรัตยศุทธาคะก่อนรับฟังการนำเสนอจากท่านวิทยากรนะคะดิฉันขอแนะนำประวัติและผลงานท่านวิทยากรคร่าวๆนะคะท่านดร.ปฐมพร อภัยจิตรท่านเป็นพยาบาลอาชีพชำนาญการค่ะตำแหน่งหัวหน้าของผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมสูงอาพาธหัวหน้าผู้ดูแลศูนย์ดูแลประคับประคองโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็
านเองได้เข้าทำการศึกษาทั้งจบปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยบรมราชชนนีโคราชค่ะท่านจบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และท่านจบปริญญาเอกยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคสาขาสาธารณสุขชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์รวมทั้งหลักสูตรหลักปริญญาเอกเฉพาะทางหลายอย่างด้วยกันค่ะอาจารย์แล้วสุดท้ายมาดูงานบริการวิชาการนะคะท่านเองเป็นอาจารย์พิเศษเลยที่ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนะคะแล้วก็มจร.โคราชโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะเทศบาลนางรองและวิทยาชุมชนเทศบาลนางรองด้วยรวมทั้งท่านมีผลงานวิชาการก็เรียกว่าเยอะมากนะคะทั้งงานวิจัย11ผลงานงานเขียน13ผลงานแล้วก็หนังสือตำราถึง3เรื่องด้วยผลงานและประสบการณ์ของท่านดิฉันขออนุญาตเรียกท่านอาจารย์ตลอดรายการการบันทึกอัดรายการนะคะท่านอาจารย์ดังนั้นจึงขออนุญาตท่านดร.ปฐมพงศ์อนุญาตเผยแพร่คลิปการบรรยายผ่านเพจของสมาคมผ่านยูทูบแล้วก็เว็บไซต์ของชมรมที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะตอนนี้คงถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะที่ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรนะคะท่านอาจารย์ได้บรรยายได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะก็ไม่เป็นแบบวิชาการแล้วกันนะคะจะเป็นลักษณะการเล่าให้กันฟังแล้วกันเนาะใช้ประสบการณ์ตรงนะคะในการทำงานแล้วก็แชร์กับทุกท่านนะคะแล้วก็ระหว่างที่มีการพูดคุยก็ท่านไหนสงสัยก็ยกมือถามได้นะคะหรือจะถามผ่านคุณสุริยาก็ได้นะคะตรงนั้นนะคะถ้าเราเห็นสไลด์นะคะก็จะเห็นเป็นภาพของการทำงานเราพบว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะท่านทราบไหมคะว่าประชากรโลกเนี่ยเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรเป็นหลักอันดับแรกเป็นเรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมคะอันดับสองเป็นโรคมะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเล่าเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะคะหลังจากที่ไม่ได้รับการรักษาเพื่อหายแล้วเนี่ยนะคะคนไข้จะถูกส่งมาให้มากับทางศูนย์ประคับประคองในการดูแลนะคะซึ่งตอนนี้นะคะการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยสังเกตใช้คำว่า palliative care นะคะก็จะเริ่มมีมาประมาณ10ปีค่ะนะคะยุโรปเนี่ยเขาไปไกลแล้วเนาะแต่ว่าของเอเชียเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเมืองไทยเราเนี่ยก็เป็นอันดับต้นๆนะคะที่มีการนำ palliative care หรือการดูแลแบบประคับประคองมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะคะทีนี้ถามว่าผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยหรือการดูแลประคับประคองเนี่ยนะคะมันหมายถึงอะไรเรามาเข้าใจตรงนี้ยังเข้าใจให้ตรงกันก่อนดีกว่าเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะฟังจะไปต่อแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเข้าใจนิยามหรือความหมายตรงนี้ไม่ตรงกันนะคะนะคะตรงนี้องค์การอนามัยโลกนะคะได้ให้ความหมายของการดูแลแบบประคับประคองว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะคะแล้วก็อาจคุกคามถึงชีวิตนะคะหรือป่วยด้วยโรคที่มีแนวโน้มทรุดลงจนเสียชีวิตแล้วก็อาจจะเสียชีวิตภายใน6เดือนนะคะนะเพราะฉะนั้น6เดือนเนี่ยในคนไข้ที่คุณหมอเฉพาะทางในโรคของผู้ป่วยเนี่ยประเมินผู้ป่วยแล้วแล้วพบว่าคนไข้เนี่ยจะเรื่องของการรักษาต่อเนี่ยที่จะหายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็จะถูกส่งเคสพวกนี้ค่ะเข้ามาสู่ทีมประคับประคองนะคะซึ่งตอนนี้ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยจะมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองนะคะซึ่งอาจจะตั้งชื่อไปตามแต่ละโรงพยาบาลนะคะตามที่ตามความเชื่อนะคะหรือตามผู้ดูแลหรือว่าตามเรียกผู้มีความสำคัญนะคะในท้องถิ่นนั้นๆอย่างของนางรองเนี่ยเราตั้งชื่อทีมว่าทีมด้วยรักและห่วงใยนะคะเนาะแล้วก็คนไข้ที่การรักษาไปต่อไม่ได้หรือว่าสิ้นสุดการรักษาแล้วเนี่ยนะคะก็จะถูกส่งคำปรึกษาเข้ามาในทีมประคับประคองนะคะแล้วก็การรักษาของทีมประคับประคองจะทำยังไงนะค
คะการดูแลของพวกเราเนี่ยจะเป็นการดูแลเขาเรียกว่าเป็น holistic care เป็นองค์รวมนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันนะคะว่า holistic care นี่เป็นยังไงเนาะซึ่งการดูแลแบบ holistic care หรือองค์รวมเนี่ยนะจะครอบคลุมทั้งมิติกายร่างกายเนาะการเจ็บป่วยทางกายจิตใจนะคะแล้วก็ครอบครัวสังคมและสุดสำคัญที่สุดคือเรื่องของจิตวิญญาณนะคะซึ่งประเด็นของเราวันนี้ใช้เชิงวิถีพุทธนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะได้มาฟังกันต่อนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโดยการดูแลของเราในเรื่องของ holistic care นี้นะคะเราจะดูแลทั้งผู้ป่วยและครอบครัวเพราะว่าการเจ็บป่วยแต่ละครั้งการป่วยของคนหนึ่งคนไม่ได้ป่วยแค่คนอย่างคนคนเดียวถูกไหมคะครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวไปด้วยนะคะที่ทำงานก็มีผลกระทบไปด้วยถูกไหมคะถูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการดูแลทุกมิตินะคะเนาะแล้วก็หลังจากที่รับผู้ป่วยมาดูแลเนี่ยเราจะให้เขาเสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่สุดเขาจะได้รับการดูแลจนถึงลมหายใจสุดท้ายแม้จะเสียชีวิตไปแล้วหรือจัดพิธีศพไปแล้วเราก็ยังมีการเขาเรียก bereavement care ก็คือติดตามดูแลต่อเนื่องว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วครอบครัวยังดำเนินชีวิตต่อไปได้หรือเปล่าอันนี้ทีมเรายังดูแลต่อจนกว่าเขาจะโคปปิ้งได้คือปรับตัวได้แล้วสามารถอยู่ในสังคมได้นะคะเป็นวิถีชีวิตปกติอันนี้คือนิยามของ WHO ค่ะนะคะตรงนี้เนาะเราจะได้เข้าใจตรงกันว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนิยามอันนี้มาแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าวิสัยทัศน์หรือพันธกิจของแต่ละศูนย์ก็จะต้องรับนโยบายหรือประชาอันนี้ค่ะมาสร้างการทำงานของทีมตัวเองนะคะซึ่งการทำงานนั้นต้องเหมาะตามบริบทของผู้ป่วยและครอบครัวนะคะอย่างเช่นภาคเหนือนะคะก็จะเป็นสไตล์ตามความเชื่อของเขาถูกไหมคะภาคใต้ก็จะเป็นแบบของเขายุโรปก็จะเป็นแบบของเขาแต่เมนหลักของการดูแลก็คือ holistic care ค่ะนะคะเพียงแต่ออกแบบให้เหมาะกับบริบทของแต่ละพื้นที่แค่นั้นเองนะคะทีนี้ท่านอาจารย์เปลี่ยนสไลด์ได้ยังคะอาจารย์อ่ะค่ะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะค่ะนะคะขอบเขตที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนิยามศัพท์เนาะศัพท์นิยามศัพท์เราได้คุยกันไปแล้วนะคะเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการทำงานซึ่งจะบอกว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนที่ทำงานด้านพลิติกแคร์ก็ไม่เหมือนกันทฤษฎีเขาเรียกว่าบุคคลที่ทำงานกับคนไข้พลิติกแคร์มันจะเป็นสหวิทยาการสหวิทยาการคืออะไรคุณจะเกี่ยงเกี่ยวสายอย่างเดียวไม่ได้คุณจะเกี่ยงเก่งเรื่องของศาสตร์ทางการแพทย์อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมารู้เรื่องความเชื่อของเขาเรื่องจิตวิญญาณของเขาเรื่องพุทธศาสนาเรื่องสังคมเรื่องทำกฎหมายเพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งที่คนที่มาทำงานตรงนี้จะต้องสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทุกศาสตร์มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้ได้เพราะอะไรมันจะต้องไปจบที่คำว่าสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะคนหนึ่งคนต้องประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบถูกไหมคะนะคะตรงนี้เนาะประเด็นที่3ที่จะพูดถึงในเรื่องของกระบวนนะคะกระบวนการดูแลนะคะตรงนี้เนาะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประมาณสักชั่วโมงท้ายๆนะคะก็จะพูดสำหรับผู้ที่ต้องการมีคำถามนะคะตรงนั้นเนาะนะคะพยายามสับก็พูดไปแล้วนะคะอยากให้เห็นชัดค่ะเรนนี้เนาะสไลด์นี้นะคะสไลด์นี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าเราแยกคนไข้ที่เป็นคนไข้เพื่อที่จะรักษาเพื่อหายนะคะคือสีส้มเนาะนะคะสีส้มนี้คือกลุ่มคนไข้ที่ป่วยแล้วสามารถรักษาหายได้นะคะจะเป็นกลุ่มสีส้มแต่กลุ่มของคนไข้ประคับประคองคือกลุ่มสีเหลืองและสีเขียวสีเหลืองคือหลังจากคนไข้คนนั้นถูกแพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยหรือพยากรณ์ว่าเคสนี้ไปต่อไม่ได้และสิ้นสุดการรักษาจะถูกส่งมาในทีมประคับประคองแปลว่าเคสนั้นจะอาจจะมีดูแล้วนะคะพยากรณ์ของแพทย์เนี่ยมองแล้วเคสนี้การอายุของคนไข้หรือเขาเรียกว่า
survival ของคนไข้หรือเวลาที่คนไข้จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไม่น้อยนะคะก็คือ6เดือนนะคะแปลว่าเคสนั้นเนี่ยเป็นไงคะถ้าถามมากเราจะต้องใช้6เดือนที่เขามีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดถูกไหมคะนะคะสำหรับทีมดูแลที่ได้รับเคสนั้นส่งมาส่วนสีเขียวแปลว่าคนไข้เสียชีวิตไปแล้วเราจะตามไปดูครอบครัวต่อค่ะอันนี้คือประเด็นที่สำคัญของ palliative care ว่านอกจากเราดูแลผู้ป่วยแล้วเราดูแลครอบครัวไปด้วยนะคะตรงนี้ชัดนะคะนะคะสไลด์ต่อไปนะคะตอนนี้นะคะจะเอาเรื่องทฤษฎีของโอเรนนะคะก็คือเป็นเรื่องของ holistic care นะคะคือองค์รวมมาคุยนะคะคนหนึ่งคนเนี่ยค่ะมันจะประกอบไปด้วยร่างกายจิตใจนะคะครอบครัวสังคมแล้วก็สุดท้ายก็คือจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นการดูแลคนไข้หนึ่งคนเนี่ยกระบวนการดูแลมันจะต้องมีเขาเรียกว่าองค์ความรู้นะคะที่จะมาบูรณาการเพื่อเป็นทักษะในการดูแลนะคะการดูแลประคับประคองนะคะจึงเป็นสกิลและเป็นสาขาการดูแลอีกสาขาหนึ่งที่มีความเฉพาะทางแล้วก็ถือว่าเป็น specialist มากเนาะเพราะอะไรคะเพราะคนไข้แต่ละคนในมือของเราไม่มีความเหมือนกันเลยใช้วิธีการแบบเดิมไม่ได้คุณจะต้องบูรณาการศาสตร์องค์ความรู้ที่คุณมีอยู่เนี่ยค่ะมาใช้ให้เหมาะกับคนไข้รายนั้นๆที่สุดเพื่อให้เขาได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับแบ็คกราวด์ของเขาที่สุดความเชื่อของเขาที่สุดและโรคของเขาครอบครัวของเขาที่สุดเพราะฉะนั้นมันเป็นงานวิจัยหรือการทำงานที่พัฒนาไม่สิ้นสุดค่ะทุกๆปีนะคะองค์ความรู้ของการดูแลประคับประคองจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดอยู่กับที่นะคะศาสตร์จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเรื่องของการใช้ยาทางการแพทย์ก็เหมือนกันนะคะยาหนึ่งตัวของการแพทย์ที่เป็นแพทย์เฉพาะทางก็อาจจะใช้ในการรักษาความดันรักษาโรคหัวใจแต่ทีมประคับประคองจะเอาอาการข้างเคียงของยาตัวนั้นมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยประคับประคองใช้ฤทธิ์ข้างเคียงหรือไซด์เอฟเฟคของยาตัวนั้นมาใช้เพื่อดูแลผู้ป่วยให้เกิดความสุขสบายที่สุดเพราะฉะนั้นสูตรการใช้ยาของทีมประคับประคองจะแตกต่างจากแพทย์ทั่วไปนะคะเนาะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยคนต่อคนเลยค่ะคนต่อคนเลยนะคะก็ถึงได้บอกตั้งแต่แรกว่ามันเป็นศาสตร์สหวิทยาการที่จะต้องบูรณาการเอามาใช้ให้ได้แล้วต้องเหมาะกับคนด้วยผู้ป่วยถึงจะเสียชีวิตอย่างสงบสุขที่สุดต่อไปเนาะทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ท่านอื่นไม่แน่ใจเนาะเพราะอันนี้ใช้ประสบการณ์ตัวเองและองค์ความรู้ที่ตัวเองมีนะคะทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ตุ้มนำมาใช้ประจำก็คือของอาจารย์ซาเทียทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งค่ะคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาปรากฏต่อหน้าเราเนี่ยการเจอกันครั้งแรกเขาอาจจะมีแค่ท่าทางหรือคำพูดบางประโยคกับเราแค่นั้นใช่ไหมคะสไลด์ไม่ขึ้นเลยนะคะสไลด์ไม่ขึ้นแต่ในนี้เลื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะขอโทษค่ะท่านอาจารย์ปกติก็ไม่ได้สังเกตค่ะเดี๋ยวนะโอ้เลื่อนค่ะจับแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเป็นทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งนะคะซาเทียนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยอาจารย์ซาเทียเนี่ยท่านได้นำทฤษฎีนี้มาใช้ในการวิเคราะห์คนเนาะทีนี้ palliative care เนี่ยจะมาใช้ในการที่จะดูแลผู้ป่วยประคับประคองยังไงเพราะว่าความตามความเชื่อของตนเองต้องเชื่อว่าสิ่งที่การปรากฏตัวของเราไปปรากฏต่อครอบครัวของครอบครัวหนึ่งครอบครัวเนี่ยค่ะมันจะมีบางอย่างที่ลึกลงไปอีกก็คือโรคภายในของเขาที่เขาอาจจะยังไม่แสดงให้เราเห็นในวันแรกนึกออกไหมคะ
นั้นทำยังไงเราจะรู้ว่าความเชื่อหรือว่าความคาดหวังหรือทัศนิหรือความต้องการของคนนั้นที่เราดูแลค่ะจะบอกเราได้ก็ต่อเมื่ออะไรนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีเทคนิคที่จะตั้งคำถามมีเทคนิคที่จะสื่อสารกับเขาหรือมีเทคนิคที่จะจูงใจให้เขาบอกเราบอกไปแล้วนะคะว่าคนหนึ่งคนมี4มิตินะคะการรักษาของเราไม่ได้รักษาแค่ทางกายเรารักษาจิตใจด้วยเพราะคนที่รู้ตัวว่าตัวเองจะเสียชีวิตในไม่ช้าเนี่ยจะมีความทุกข์ทางจิตใจถูกไหมคะครอบครัวก็มีความทุกข์ถูกไหมคะแม้กระทั่งสังคมเองก็มีความทุกข์เพราะเขาอาจจะเป็นบุคคลสำคัญของชุมชนนั้นหรือสังคมนั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดึงเอาความเชื่อของเขาออกมาให้ได้หรือความต้องการเขาออกมาให้ได้ลึกที่สุดค่ะให้ลึกที่สุดเพราะเราต้องจัดการความเจ็บปวดทั้งทางกายทางจิตใจทางครอบครัวสังคมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือทางจิตวิญญาณนะคะทฤษฎีของซาเทียเนี่ยที่ตุ้มไปศึกษามาแล้วเรียนมาอบรมคอร์สนี้มาถึงได้นำมาใช้กับผู้ป่วยนะคะในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้คนไข้เข้าสู่วาระสุดท้ายอย่างมีความสุขและถูกปลดปล่อยในทุกมิติได้นะคะซึ่งเราเชื่อว่าตามพุทธศาสนาบอกว่าถ้าเราปลดความห่วงได้ทุกๆความห่วงให้กับคนไข้คนไข้จะเสียชีวิตอย่างสงบสุขแล้วไปเพลินดีถูกไหมคะนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่เอามาใช้นะคะเพราะฉะนั้นคำพูดพฤติกรรมเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราเห็นนะคะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้เราถามเขาตอบได้ท่าทางใช่ไหมคะแต่สิ่งที่อยู่ในลึกๆของเขาเนี่ยค่ะการรับรู้ต่อตัวเองประสบการณ์ความเชื่ออะไรหลังที่เขาซึ่งมันเป็นแรงขับของเขาให้เขาแสดงพฤติกรรมหรือคำพูดออกมานั้นเราไม่รู้เพราะฉะนั้นคนดูแลจะต้องมีความสามารถในการที่จะสังเกตตั้งคำถามใช้อายตนะทั้ง6ของตัวเองนะคะเอาปัญหาของคนไข้ออกมาเพื่อที่จะช่วยเขาให้ได้มากที่สุดได้ลึกที่สุดค่ะนะคะตรงนี้เนาะอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสารค่ะการสื่อสารที่ไปศึกษามาเป็นเรื่องของการสื่อสารเพื่อสารสัมพันธ์นะคะการสื่อสารเพื่อสารสัมพันธ์เนี่ยทำยังไงเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและครอบครัวได้เพื่อที่เราจะได้รับรู้ปัญหาแล้วก็ช่วยเขาปลดปัญหาตรงนั้นได้มากที่สุดอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวเชื่อว่าทีมเราเขาได้สามารถมีองค์ความรู้และสามารถเข้าไปช่วยเหลือเขาได้จริงๆแล้วก็ดูแลคนที่เขารักที่สุดได้ดีจริงๆตรงนั้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นการสื่อสารของทีมพาลิเอทีฟแคร์เนี่ยจะมีประมาณ4เป้าหมายหลักนะคะเนาะ1ผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยจะต้องรับรู้อาการของตัวเองอาการแสดงสถานะปัจจุบันของตนเองโรคของตัวเองแล้วก็ข้อที่4ก็คือพยากรณ์โรคของตัวเองได้นะคะเป้าหมายที่2คือเราและครอบครัวนะคะจะต้องออกแบบการรักษาร่วมกับผู้ป่วยไม่ใช่เราเป็นคนเลือกให้คนไข้นะคะผู้ป่วยและครอบครัวจะต้องได้รับข้อมูลที่เราเล่าให้เขาฟังบอกให้เขาแล้วให้เขาเป็นคนตัดสินใจเลือกเองอันนี้คือสำคัญที่สุดข้อดีข้อเสียของทางเลือกนั้นๆคนไข้จะต้องรับรู้แล้วเขาจะต้องเลือกเองนะคะเนาะโดยมีเราเป็นผู้ให้ข้อมูลนะคะเป้าหมายที่3ค่ะการติดต่อการตัดสินใจเลือกนะคะการรักษาที่เหมาะกับตัวคนไข้และครอบครัวที่สุดไม่ใช่เกิดจากแพทย์พยาบาลถนัดนะคะไม่ใช่แล้วค่ะเนาะนะคะประเด็นที่4ค่ะก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามความคาดหวังความต้องการของคนไข้แล้วก็การประเมินอย่างต่อเนื่องนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องสื่อสารความก้าวหน้าของการรักษารายวันเลยนะคะหรือเท่าที่จะมีความจำเป็นนะคะต้องต่อเนื่องเพราะฉะนั้นครอบครัวจะต้องรู้ความก้าวหน้าของการรักษาหรือว่าอาการของคนไข้เนี่ยอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องที่สุดภาพที่เห็นนะคะจะเห็นว่าจะเป็นสถานที่ที่เราทำงานทั้งยังไม่เลื่อนใช่ไหมคะสไลด์เลื่อนนะคะอาจารย์ยังไม่เลื่อนค่ะอาจารย์เลื่อนอาจารย์ค่ะโอเ
ทำทั้งในโรงพยาบาลนะคะถ้าดูจากสไลด์นะคะภาพที่หนึ่งเนาะเหมือนสไลด์ไม่ไปพร้อมเห็นนะคะจริงๆในจอใหญ่เนี่ยเขาภาพใหญ่แล้วเนาะไม่เป็นไรค่ะภาพแรกนะคะภาพแรกก็จะเป็นภาพที่พูดคุยสื่อสารกับครอบครัวในการตัดสินใจที่จะถอดท่อผู้ป่วยใน ICU นะคะเนาะภาพที่2ก็คือฉากสีส้มนี้นะคะก็เป็นการพูดคุยนะคะของทีมการรักษาทั้งแพทย์พยาบาลนะคะป่วยในการตัดสินใจที่จะเลือกการรักษานะคะว่าจะไปต่อแบบไหนจะเลือกเสียชีวิตในโรงพยาบาลหรือจะเลือกเสียชีวิตที่บ้านนะคะภาพที่3เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นภาพที่อยู่กับในบ้านคนไข้ภาพที่3กับภาพที่4นะคะแต่ว่าคนไข้บางรายไม่ได้เสียชีวิตในโรงพยาบาลค่ะนะคะแล้วก็ 60% นะคะตอนนี้ที่เราพบว่าเมื่อมีทีมดูแลประคับประคองเข้าไปร่วมดูแลกับแพทย์เฉพาะทางนะคะคนไข้จะเลือกกลับไปเสียชีวิตที่บ้านเพราะที่บ้านคือที่ที่เขาอุ่นที่สุดที่เขาคุ้นเคยที่สุดและอยู่ท่ามกลางญาติพี่น้องนะคะอันนี้คือวิถีของคนอีสานนะคะนะคะชุมชนเมืองอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นสิทธิ์การตายของคนไข้ค่ะเลือกได้นะคะสิทธิ์การตายของคนไข้เลือกได้จะเลือกเสียชีวิตในโรงพยาบาลหรือจะเลือกเสียชีวิตที่บ้านได้เลยนะคะอันนี้เนาะไลฟ์ต่อไปนะคะสไลด์นี้อยากให้เห็นค่ะว่าทุกๆการดูแลเนี่ยเมื่อมีการสื่อสารที่เข้าใจแล้วก็เขาได้รับข้อมูลที่เขาสามารถครอบครัวสามารถตัดสินใจได้แล้วเนี่ยคนไข้และครอบครัวผู้ป่วยประคับประคองจะวางแผนการดูแลล่วงหน้าพร้อมกับแพทย์และพยาบาลที่ดูแลค่ะนะคะตอนนี้ที่ประเทศไทยเราใช้เนี่ย1เรียกพินัยกรรมชีวิต2เรียกสมุดเบาใจสมุดเบาใจเนี่ยจะเป็นการลงบันทึกข้อมูลความต้องการของคนไข้สิ่งที่คนไข้อยากให้ทำตอนที่เขาเสียชีวิตหรือก่อนเสียชีวิตและสุดท้ายนะคะสิ่งที่เขาเลือกก่อนในเรื่องของการเสียชีวิตว่าจะเสียชีวิตแบบไหนหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยจะออกแบบงานศพของตัวเองไว้เป็นแฮปปี้เดทเดย์อะไรประมาณนี้ค่ะหรือบางคนก็จะบอกว่าหลังเสียชีวิตไปแล้วขอบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์หมอขอบริจาคดวงตาขอบริจาคอวัยวะที่สำคัญให้กับโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยและครอบครัวจะทำนะคะตอนนี้นะแล้วก็ภาพถัดมาที่เห็นเนาะเราจะเห็นว่าคนไข้ palliative care นะคะหรือคนไข้ประคับประคองที่เราดูแลเนี่ยเมื่อเขากลับไปอยู่ที่บ้านทีมเราได้เข้าไปดูแลเนี่ยค่ะและทีมเราเมื่อได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยและครอบครัวเราจะเข้าไปถึงมุมที่ลึกที่สุดของครอบของคนไข้และครอบครัวเราจะเข้าไปในซอกที่ลึกที่สุดของคนไข้และครอบครัวได้แล้วเราจะได้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ลึกที่สุดของคนไข้และช่วยปลดปล่อยคนไข้ได้ค่ะเขาจะเสียชีวิตแบบเบาสบายแบบสงบและสุดจริงๆนะคะเนาะ RIP จริงๆค่ะrest in peace จริงๆนะคะเนาะนะคะค่ะสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปเป็นกระบวนการดูแลค่ะกระบวนการดูแลเนี่ยต้องบอกว่ามิติทางกายเนี่ยง่ายมากนะคะแค่เราประเมินคนไข้ได้และรับความไว้วางใจจากผู้ป่วยและครอบครัวเขาปวดเขาเจ็บเขาไม่สุขสบายตรงไหนเขาจะบอกเราค่ะซึ่งทีมเราก็มียาพร้อมที่จะดูแลให้คนไข้ได้นะคะตอนนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์พร้อมทุกอย่างนะคะประเทศเราก็ถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยจนระยะสุดท้ายและลมหายใจสุดท้ายนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของยาและเทคโนโลยีตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเนาะขอให้มีความไว้วางใจว่าเมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้วเรามียาและเทคโนโลยีบริการเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาลและที่บ้านพร้อมแท็กทีมที่จะดูแลท่านอย่างต่อเนื่อง
อย่างไร้รอยต่อต้องบอกแบบนี้นะคะเนาะนะคะค่ะอะไรต่อไปนะคะปาลืมแรระยะท้าย last day หรือ last hour ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็นนะคะว่าเป็นพยาบาลนะคะซึ่งเป็นตัวเองเนาะเข้าไปดูแลคนไข้ last hour ที่บ้านไปน้อมจิตไปพูดคุยให้คนไข้นะคะมีสติแล้วก็จดจ่ออยู่กับเรื่องราวที่เขาศรัทธาหรือที่เขายึดเหนี่ยวเอาไว้นะคะจนลมหายใจสุดท้ายต้องบอกว่าลมหายใจขาดไปพร้อมกับการคุยของเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยค่ะมันจะมีความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าถ้าเขาเลือกการเสียชีวิตตามวิถีธรรมชาติอะค่ะปรากฏการทางธรรมชาติจะแสดงให้เห็นให้สังเกตได้เพราะนั้นทีมพาลิทีฟแคร์ที่มีความชำนาญในการสังเกตการนะคะเห็นอาการของคนไข้เห็นปฏิกิริยาทางร่างกายเห็นปฏิกิริยาทางธาตุดินน้ำลมไฟนะคะเราจะสามารถพยากรณ์ได้ว่าเคสนั้นจะอยู่กับเราได้กี่วันจะมีชีวิตอยู่กับครอบครัวได้อีกกี่วันซึ่งค่อนข้างจะแม่นยำค่ะทั้งนี้เพราะอะไรคะเพราะเราฝึกให้อายตนะหูตาจมูกลิ้นกายใจอะค่ะเรามีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความชำนาญในการสังเกตผู้ป่วยค่ะมันก็จะสามารถพยากรณ์ได้ว่าเคสนี้อาจจะอยู่24ชั่วโมงอาจจะอยู่6ชั่วโมงเพราะนั้นญาติต้องใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์ที่สุดคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอย่างภาพถัดมาเนาะเราจะเห็นว่าคนไข้นอนบนเตียงญาติทุกคนนะคะนะคะญาติครอบครัวลูกหลานนะคะก็มาทำพิธีขอขมากรรมใช่ไหมคะเห็นไหมคะค่ะเป็นพิธีทางความเชื่อของคนในบริบทนะคะทางอีสานนะคะขอขมาทางกายขอขมาทางความคิดการกระทำขอขมาทางคำพูดนะคะว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราอาจจะเคยล่วงเกินกันมาแบบนี้ค่ะเรียกขอขมาเป็นตอนที่ยังไม่มียังมีลมหายใจอยู่เราจะเรียกว่าขอขมาเป็นนะคะเนาะก็จะมีพิธีการสวดนะคะตรงนี้นะคะผู้ป่วยขณะที่อยู่ได้ทำพิธีตรงนี้นะคะเขาได้ให้อภัยอโหสิกรรมให้กันการปลดปล่อยวิติกนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการปลดวิบากการร่วมกันนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกอย่างนึงซึ่งโอกาสต่อไปถ้าเราได้คุยเรื่องรายละเอียดกันค่อยมาคุยกันฟังกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งเนาะว่าถ้าเป็นเขตเมืองอาจจะไม่มีแบบนี้หรือภาคใต้ก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันนี้เป็นศาสตร์ของสไตล์อีสานใต้นะคะเนาะของวิถีพุทธค่ะเนาะภาพนี้ก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งค่ะที่เราต้องสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวแล้วก็มีการออกแบบร่วมกันนะคะกับผู้ป่วยและครอบครัวนะคะอันนี้ก็จะทำเกือบอย่างนางรองอย่างที่ตุ้มทำเนี่ยตุ้มทำทุกวันพุธไอ้วันอังคารบ่ายวันอังคารเช้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจจะมีบางประชาชนทั่วไปที่เขาอยากทำแล้วเขาก็นัดเรามาว่าเนี่ยตอนนี้นัดคนไปแล้ว10คนอยู่ที่ชุมชนนี้นะเชิญออกไปคุยด้วยกันหน่อยไปทำความเข้าใจกันหน่อยอะไรเงี้ยนี้ก็ออกไปทำนะคะตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราได้ทำกับคนไข้เดี๋ยวจะมีสไลด์เพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวขอออกจากสไลด์นี้ก่อนช่วงนี้นะคะช่วงเปลี่ยนสไลด์นะคะถ้าอยากถามนะคะถามได้นะคะคุณสุริยากับท่านคณะวดีนะคะคุยไปก่อนก็ได้นะคะค่ะก็ขอบคุณดิฉันกำลังทึ่งกับบุญความรู้ของท่านอาจารย์ด้วยค่ะป้องกันนั้นรู้สึกซาบซึ้งจริงๆค่ะช่วงนี้ถ้าท่านใดนะคะท่านผู้รับชมแล้วก็รับฟังท่านใดมีความสิ่งที่อยากจะให้ท่านอาจารย์หมอได้ไขข้อข้องใจเพิ่มเติมหรือประเด็นที่เราเคยเก็บงานไว้อาจจะจากประสบการณ์ของดีนะคะที่ว่ามีคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตหรือที่อยากถามก็ทุกท่านสามารถที่จะเตรียมคำถามตรงนี้ถามท่านอาจารย์ปฐมพรได้นะคะคือตรงนี้เองมันทำให้เราได้เห็นมิติของการตายอย่างสันติภายใต้วิธีแบบพุทธนะคะคือแต่เดิมก็ต้องบอกตรงๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมีคำถามอยากถามให้หมอเยอะมากเลยเพราะตั้งแต่พ่อเสียด้วยโรคมะเร็งแล้วเนี่ยคือทุกคนวิ
ิ่งตื่นกันหมดในบ้านทำอะไรไม่เป็นในร้องกรี๊ดก็เลยเอ๊ะทำไมสิ่งนี้มันอยู่ใกล้ตัวเราแต่พอเวลาเราเข้าไปอยู่กับเหตุการณ์แล้วเราไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เลยแล้วตื่นเรากรี๊ดตลอดเวลานี่คือเป็นเหตุผลที่ได้เชิญท่านอาจารย์หมอได้มาอธิบายว่ามันมีการจัดการยังไงซึ่งตัวสูตรเองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่กำลังจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้จะได้เตรียมตัวแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้ซึ่งต้องบอกคุณอาจารย์หมอว่าสมัยพวกหนูคือประกันร้องกรี๊ดทำไมไม่เป็นเลยคือน่ากลัวมากนะก็เลยถึงได้มองว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่คุ้มค่าที่สุดค่ะและทุกท่านผู้รับฟังทุกท่านสามารถที่จะเรียนคำถามถามท่านอาจารย์นะคะหรือร่วมแชร์และเปลี่ยนเรียนรู้ได้ค่ะค่ะขอเชิญค่ะอาจารย์หมอค่ะโดยปกติคนไข้ประคับประคองเนี่ยค่ะอย่างเคสที่เราเห็นเนี่ยค่ะจะเป็นคนไข้ที่เลือกไปเสียชีวิตที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเคสนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูแลจัดการอะไรเนี่ยเราจะสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวก่อนนะคะเพื่อให้เขาได้สติค่ะให้เขาตั้งหลักได้ต้องบอกว่าตั้งหลักได้นะเพราะใช้คำว่าสติเนี่ยบางคนอาจจะว่าเอ๊ะสติรู้ตัวแล้วต้องยังไงล่ะหนึ่งก็คือหนึ่งก็ต้องตั้งหลักได้ค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้เพราะถ้าเราย้อนหลังมันย้อนหลังอดีตย้อนอดีตไม่ได้ไงค่ะเราต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะทำปัจจุบันแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าที่สุดตรงนี้แหละค่ะที่ผู้ป่วยและครอบครัวจะได้รับการพูดคุยพร้อมๆกันกับเรานะคะตรงนี้อย่างกรณีของคุณสุริยาที่เจอเรื่องพ่อเป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้รับการดูแลจากทีมประคับประคองแล้วก็โดยปกติการดูแลตรงนี้นะคะมันจะต้องมีการเตรียมครอบครัวด้วยเตรียมครอบครัวเป็นระยะนะคะแล้วทุกๆครั้งที่คนไข้อาการทรุดลงหรืออาการไม่ดีขึ้นจะต้องได้รับการบอกกล่าวจากทีมแพทย์พยาบาลค่ะนะคะเพื่อให้เขาได้ตั้งหลักแล้วก็บอกกล่าวว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะจะต้องเตรียมใจอย่างไรถ้ามีคนบอกเราอย่างนี้ค่ะทุกวันหรือคอยเตือนเราแบบนี้ค่ะญาติและครอบครัวก็จะตั้งหลักได้จริงไหมคะเราก็จะไม่กรีดร้องจะไม่โวยวายนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือในลัสอาวของคนไข้หรือชั่วโมงสุดท้ายของคนไข้เนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากโดยเฉพาะจุดสุดท้ายของคนไข้ถ้าเขามีความกลัวอันนี้ตามความเชื่อของวิถีพุทธเนาะอาจจะมีครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์ท่านอยู่ในนี้ด้วยนะคะหลวงขออนุญาตนะคะก็คือจุดสุดท้ายของคนไข้เนี่ยตามความเชื่อของพุทธศาสนาก็คือจะนำไปสู่การเปลี่ยนภพภูมินะคะเนาะบุญกุศลที่เราทำมาตั้งแต่อดีตเนี่ยจะเป็นเรียกบรรทัดที่2ที่จะมาให้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจำทำจิตสุดท้ายของคนไข้เนี่ยให้เขาไปสู่สุคติได้หรือมีความสบายมีการให้อภัยมีความสุขเนี่ยภพภูมิของเขาก็จะเป็นภพภูมิที่เรียกว่าสุคติภูมิใช่ไหมคะแต่ถ้าจิตสุดท้ายหรือ last hour ของคนไข้หรือชั่วโมงสุดท้ายของคนไข้มีความปวดมีความกลัวมีความกังวลมีความห่วงเขาก็จะไปทุคติภูมิตรงนี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อบริบทของอีสานใต้เราเป็นบริบทที่มีความเชื่อตามวิถีพุทธนะคะและดิฉันเองก็เป็นชาวพุทธแล้วก็ปฏิบัติธรรมถือศีล5พยายามให้ครบแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์ของพุทธศาสนาก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่ดิฉันได้บูรณาบูรณาการมาใช้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้คนไข้ในมือเราเนี่ยเขาไปสู่สุคติภูมิโดยความเชื่อของผู้ของดิฉันเองเนี่ยค่ะเชื่อว่าการที่ดิฉันเนี่ยได้นำคนไข้ไปสู่สุคติภูมิได้ดิฉันก็ได้บุญกุศลตรงนั้นไปด้วยอะค่ะเนาะแล้วก็มีข้อสังเกตค่ะในคนไข้ที่สำหรับตัวเองเนาะแล้วก็จะสอนน้องๆสอนนักเรียนที่มาฝึกงานด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะว่าสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติแล้วก็ข้อสังเกตในการทำงานว่าวันหนึ่งๆเราทำแล้วเราได้บุญหรือได้บาปเนี่ยให้สังเกตที่เนื้อตัวเราค่ะให้สังเกตที่เนื้อตัวเราหนึ่งจิตเราเบาสบายนะคะตัวเรา
ไม่เหนื่อยเพลียตัวเราจะเขาเรียกแอคทีฟขยันมีความกระตือรือร้นนะคะขนลุกนะคะขนลุกขนหัวพองอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้ามีอาการแบบนี้นะคะหลังจากที่ทำงานแปลว่าเรามีปิติมีสุขจากการทำงานเราได้บุญค่ะแต่ถ้าเราทำแล้วเราเป็นทุกข์เราเหี่ยวเฉาเราปวดเมื่อยเราหนักหัวเราเป็นลมเราเป็นไข้แปลว่าวันนั้นเราไม่ได้บุญหรอกค่ะสิ่งที่เราทำไปอ่ะเป็นบาปทั้งหมดเนาะเพราะนั้นถ้าเรามีตัววัดของเราที่เป็นเรื่องของบุญและบาปตามความเชื่อของเราแบบนี้สิ่งที่เราจะปฏิบัติต่อผู้ป่วยและครอบครัวจะเป็นสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เขาจริงไหมคะจริงไหมเพราะเรามีตัวที่วัดคือบุญและบาปของตัวเราเอาไว้นะคะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นเกณฑ์นะเราต้องดูคนไข้และครอบครัวด้วยว่าสิ่งที่เสนอไปเลือกไปนั้นเหมาะกับเขาหรือเปล่าไม่ใช่เหมาะกับเรานะคะตรงนี้นะคะเนาะก็ในการดูแลคนไข้นะคะสุดท้ายเนี่ยถามว่าเราดูคนไข้อย่างเดียวไหมไม่ใช่เลยเนาะเพราะว่าครอบครัวก็สำคัญยิ่งคนที่กำลังจะเสียชีวิตนั้นเป็นพ่อแม่ที่มีลูกยังเล็กน่าสงสารไหมคะถ้าเด็กหรือสามีสมมติว่าภรรยาเป็นมะเร็งเต้านมแล้วกำลังจะเสียชีวิตในวัยที่ยังไม่สมควรเขายังมีลูกที่เป็นเด็กวัยเรียนประถมอยู่กับสามีที่ขาดแม่ที่จะเลี้ยงดูเด็กนะคะมันจะเป็นทุกข์มากเพราะนั้นเราต้องปลดปล่อยความทุกข์ของครอบครัวไปพร้อมๆกับการดูแลผู้ป่วยไปด้วยตรงนี้พยาบาลหรือแพทย์ที่ดูแลต้องมีความเชี่ยวชาญนะคะในการประเมินแล้วก็ในการช่วยเหลือตรงนั้นด้วยนะคะเนาะงั้นการสูญเสียเด็กเนี่ยค่ะในบ้านนะคะซึ่งถือว่าเด็กเนี่ยเป็นอนาคตของครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามดูแลพ่อแม่นะคะบางครอบครัวเนี่ยพอลูกเสียชีวิตไปเนี่ยพ่อแม่เลิกกันเลยค่ะพ่อแม่เลิกกันค่ะพ่อแม่ทะเลาะกันสองตระกูลทะเลาะกันค่ะอันนี้แปลว่าเราประเมินไม่ได้เราช่วยเหลือเขาไม่ได้ซึ่งจริงๆน่าจะมีกระบวนการที่เราที่เรียกว่าต้องดูแลนะคะ bereavement care ต่อจนกว่าเขาจะปรับตัวได้เนาะส่วนคนแก่ที่อยู่ในบ้านหรือคนสูงอายุที่เสียชีวิตบ้านเสียชีวิตในบ้านหรือเสียชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งสำคัญของเขาคือเขาเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ครอบครัวเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลและให้ความเคารพนะคะผู้เสียชีวิตเหมือนกับเป็นลูกหลานคนหนึ่งเพราะคนที่กำลังเสียชีวิตนั้นเป็นบรรพบุรุษของเขาค่ะนะคะเพราะนั้นเราจะประมาทเขาไม่ได้เราจะล่วงเกินเขาไม่ได้เราจะต้องปฏิบัติกับเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีการสร้างประวัติศาสตร์ครอบครัวหรือนามสกุลของเขาเอาไว้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทีมพาลิทีฟแคร์อยากทราบคำพูดที่พูดกับผู้ป่วยที่ระยะสุดท้ายนะคะแล้วเรารู้ว่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้เขาจะเสียอาจารย์ใช้คำพูดว่าไงคะสมมติน้องว่าท่านนั้นน่ะตามแนวทางของพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลน้องเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตนะคะที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยพอดีตุ้มแบบเป็นลูกศิษย์ท่านเนาะติดตามท่านมาตั้งแต่ปี2551นะคะแล้วท่านก็เป็นอุปนายกของทีมด้วยนะด้วยห่วงใยของเราของศูนย์เรานะคะนั้นด้วยท่านได้แยกบุคคลเนี่ยเป็น3ระดับนะคะก็คือระดับ1ปุถุชนทั่วไปปุถุชนทั่วไปเนี่ยค่ะการสื่อสารกับเขาในแอสอาร์เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นคนที่ทำมาหากินเนาะจะนึกถึงเรื่องปากท้องเรื่องความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะยกความดีความขยันขันแข็งของเขาความเป็นพ่อแม่ที่ดีความเป็นพ่อแม่ที่มีลูกที่ประเสริฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพูดให้เขาเกิดความภูมิใจเกิดความสุขค่ะตรงนี้ค่ะเราก็จะพูดเกิดนำพ่อบอกแล้วว่าคนไข้ที่มาหาเราเนี่ยเราต้องดูภูมิหลังของทุกเคสถูกไหมคะเราต้องรู้ภูมิหลังของทุกเคสเราถึงจะคุยและสื่อสารกับเขาได้ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นนักแสวงหานักเขาเรียกนักบุญค่ะนักบุญนักให้ทานนักบริจาคถูกไหมคะอย่างเช่น
สร้างบริจาคเงินให้โรงเรียนมอบทุนการศึกษาสร้างวัดสร้างอะไรกลุ่มเนี้ยค่ะเขาจะเป็นกลุ่มที่สองซึ่งเขาจะภูมิใจในบุญกุศลที่เขาทำเพราะฉะนั้นเวลาน้อมจิตนำทางเขาเนี่ยเราจะพูดเรื่องความดีของเขาที่เขาได้กระทำที่เขาได้สร้างเรื่องราวสร้างวัดไว้ให้เป็นอนุสรณ์กับผู้อื่นจะพูดถึงเรื่องตรงนี้ให้เขาจนให้เขาเกิดความภาคภูมิใจแล้วจิตของเขาก็ออกมาเขาเรียกว่ามาอยู่กับความเป็นหนึ่งเขาเรียกจิตที่เป็นเอกัคคตานะก็คือมาจดจ่ออยู่มายึดอยู่กับความสุขนะคะกับบุญที่เขาอยู่เขาทำนะคะตรงนี้นะคะจนถึงจิตสุดท้ายนะคะที่สำคัญนะคะการน้อมจิตเนี่ยมันจะมีความสำคัญอยู่เรื่องของการใช้เสียงด้วยเนาะการนำจิตที่จะเดี๋ยวเรื่องคลื่นสมองเดี๋ยวจะไปอาจจะเป็นรอบหน้าก็ได้เนาะคุณสุริยาเนาะอยากให้เห็นว่าคลื่นของเสียงเนี่ยมีความสำคัญต่อจิตสุดท้ายนะคะชาวพลิติเทอที่น้อมจิตนำทางคนไข้เนี่ยเราจะใช้เสียงอัลฟาโทนเสียงอัลฟาโทนเนี่ยคำนี้เขียนไว้ก่อนแล้วกันนะคะโอกาสหน้าจะมาพูดเรื่องของโทษของการใช้เสียงในคนไข้ในคนไข้ผลิตถีบแทนเนาะขอบคุณแค่ว่าขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณด้วยนะคะเนี่ยเป็นเสียงที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้เป็นเสียงที่สม่ำเสมอไม่สูงเกินไปต่ำเกินไปเสียงนี้จะทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังค่ะเกิดการเคลิ้มแล้วก็ไม่ตกใจไม่สะดุ้งมันจะเป็นเหมือนคนร้องถ้าเราเคยได้ร้องเพลงให้ลูกฟังอะค่ะใช่ไหมคะก็จะเสียงประมาณนั้นคนไข้ได้ยินก็จะเคลิ้มหลับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝึกเรื่องของการตายก่อนตายเนี่ยค่ะเราจะใช้เสียงประมาณนี้ในการฝึกคนนะคะนะคะเดี๋ยวต่อไปเราอาจจะมีคอร์สของการฝึกตายก่อนตายก็ได้นะคะถ้าสนใจเนาะนะคะตรงนั้นนะคะเนาะในกลุ่มที่สองพูดไปแล้วกลุ่มที่สามค่ะเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติธรรมหรือเขาเรียกว่านักบวชค่ะอาจจะเป็นแม่ชีพระภิกษุนะคะในทางพุทธศาสนาเนาะตรงนั้นอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการวางการตรงสังขารนะคะอริยสัจสี่นะคะเรื่องของไตรลักษณ์นะคะเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้เลยค่ะนะคะแต่ครูบาอาจารย์ที่เป็นเกจิครูบาอาจารย์ที่ท่านมามรณภาพที่เรานะคะส่วนใหญ่นะคะเดิมเนี่ยตุ้มเนี่ยเคยนำเองเนาะแต่ความที่เราศีลเราน้อยมากศีลเราห้าไม่ครบเนาะท่านศีล227ข้อเพราะนั้นเวลาเราเนี่ยจะประเด็นผู้เขาเรียกน้อมจิตนำทางเพื่อที่จะให้สติท่านเนี่ยมันจะเป็นการปรามาสศีลท่านนะคะเวลาเราทำเนี่ยเราเองอ่ะจะได้บาปนะคะนั้นก็เลยได้สร้างทีมพระพินานุมุตตะขึ้นมานะคะก็จะนิมนต์พระด้วยกันมานำทางท่านหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆดิฉันเองก็จะขอขมาท่านก่อนว่าจะขออนุญาตเป็นผู้น้อมจิตเพื่อที่จะนำทางท่านได้สักระยะหนึ่งเนี่ยค่ะครูบาอาจารย์บางท่านท่านมาสายพุทโธเราก็จะนำท่านพุทโธสักระยะหนึ่งถ้าท่านนิ่งสงบนะคะเราสังเกตเห็นแล้วว่าท่านไปต่อของท่านได้เราก็จะหยุดนะคะตรงนั้นท่านก็จะตัดต่อของท่านได้เองทั้งนี้ทั้งนั้นการน้อมจิตนำทางของเราเนี่ยก็จะต้องควบคู่ไปด้วยการให้ยานะคะที่จะไม่ให้คนไข้ทุกข์ทรมานเช่นอาการหอบเหนื่อยทุรนทุรายก็จะมียาช่วยนะคะตรงนั้นให้คนไข้รู้สึกสบายไม่มีอาการเจ็บป่วยทางกายนะคะก็จะได้ตั้งใจมาฟังเสียงน้อมจิตนำทางของเราตรงนี้ไปด้วยขออนุญาตอาจารย์ค่ะสวัสดีอาจารย์กล่าวถึงตรงนี้หนูขออนุญาตถามท่านอาจารย์เลยนะคะอาจารย์คือหนูอยากทราบตรงนี้ค่ะอาจารย์ว่าสมมติอย่างพ่อหนูเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเขาจะปวดตลอดเวลาอาจารย์ก็จะลุกนั่งนี่การอย่างเนี้ยเราจะต้องคือลักษณะเขามีทางกายภาพด้วยอาจารย์เขาปวดด้วยเนาะแล้วกระบวนการพูดเนี่ยการน้อมนำเนี่ยมันยากไหมคะอาจารย์เราต้องดิวกับทางปวดเขายังไงหรืออะไรเนี่ยค่ะอาจารย์คือถ้ามีปวดนะคะทางทีมพาราลิติกแคร์ก็จะมียามอร์ฟีนค่ะยามอร์ฟีนให้ทางเส้นเลือดหรือว่าให้ทางใต้ผิวหนังค่ะ
แล้วยาโมฟีนเนี่ยเราจะให้ตามขนาดของระดับการปวดของคนไข้เนาะเดี๋ยวขึ้นให้ดูสไลด์ WHO เขามีสูตรของการดูแลการจัดการปวดอยู่นะคะเป็นบันได3ขั้นค่ะจะมียาที่จะใช้จัดการอาการคนไข้ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยเนาะถึงบอกว่าการจัดการทางกายต้องได้ก่อนนะคะถ้าจัดการทางกายให้คนไข้สุขสบายไม่ได้ทางอื่นจะยากนึกออกไหมคะถ้าเขายังปวดอยู่แล้วเราจะมาชวนเขาพูดเธอหรือว่าเอ้ยนึกถึงความดีไม่ได้ค่ะต้องเอาความปวดความหอบเหนื่อยของเขาให้สงบก่อนแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเปิดตรงอันนี้น่าจะเป็นคลิปแป๊บหนึ่งนะคะค่ะท่านอาจารย์เป็นอาจจะเรื่องของการดูแลเรื่องของการปวดเนี่ยค่ะจะเป็นการปวด3ระดับนะคะได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมคะชัดเจนค่ะท่านอาจารย์ชัดเจนค่ะอะไรขึ้นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวช่วงระหว่างรอท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านผู้ฟังที่มีประเด็นอยากสื่อหรืออยากแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็รู้สอบถามท่านวิทยากรนะคะท่านดร.ประทุมพรก็เรียนเชิญนะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วง Q&A หรือ Session Discussion ตอนท้ายด้วยค่ะเชิญค่ะอาจารย์หมอเชิญค่ะขึ้นเป็นพาราทิก 2.3 ค่ะจ้ะอาจารย์อาจารย์คะถ้าเผื่อใช้มีดนี้ไม่น่าจะเปิดคลิปได้นะคะอ๋อเหรอคะเปิดไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะถ้างั้นก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะงั้นก็ตอบคำถามดีไหมคะอาจารย์คำถามดีไหมกำลังช็อกกับคำตอบอาจารย์ดีมากขอบคุณค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าสิ่งที่ทางทีมทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยยอมรับไหมตอนนี้ต้องบอกว่าภารกิจมาแรงมากนะคะเพราะว่าเวลาคนจะเสียชีวิตเนี่ยค่ะทุกระดับคนทุกระดับนะคะกลัวค่ะต้องบอกเลยใครที่บอกว่าโอ๊ยไม่กลัวหรอกความตายเชื่อเถอะค่ะร้อยทั้งร้อยประสบการณ์ทำงานมา10กว่าปีเรื่องของการดูแลประคับประคองเนี่ยค่ะเก่งแค่ไหนก็กลัวค่ะเอาตัวเองไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้มีเรื่องคนในครอบครัวเจ็บป่วยอะไรนะคะอยากให้ทีมดูแลประคับประคองเนี่ยเข้ามาช่วยซัพพอร์ตช่วยมาช่วยดูแลนะคะเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะได้สุขสบายแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยในทุกๆมิตินะคะเนาะอาจารย์ถ้าขอถามเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคร่างกายหรืออวัยวะนะคะคนที่เป็นโรคมะเร็งเราบริจาคไปแล้วมันจะไม่มีเชื้อมะเร็งติดไปหรอคะอ๋อบริจาคร่างกายคนไข้มะเร็งส่วนใหญ่จะรับเป็นแค่อาจารย์หมอค่ะเป็นอาจารย์แพทย์ค่ะเรียกครูใหญ่เนาะส่วนอวัยวะที่เป็นดวงตาไตตับหัวใจนั้นจะต้องผ่านการคัดกรองมาแล้วค่ะว่า1ไม่เป็นมะเร็ง2ไม่มีโรคเขาเรียกโรคที่เป็นโรคประจำตัวเนาะอันที่3ก็คือไม่มีภาวะที่เรียกว่าพิการนะคะตรงนี้ค่ะอาจารย์คนไข้มะเร็งคนไข้มะเร็งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์หมอไปเป็นครูใหญ่มากกว่าคืออยากจะถามว่าอาการที่บอกว่าเขาใกล้จะเสียแล้วทีนี้เราฉีดยาเข้าไปอย่างอาจารย์บอกว่าเป็นมอร์ฟีนระงับปวดกับยาที่ฉีดเพื่อให้เขาหลับไปเลยโดยไม่ตื่นนี่อันเดียวกันไหมคะ
อันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดเนาะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะยาที่เราใช้เนี่ยค่ะเป็นยาที่ช่วยในเรื่องของการลดความทุกข์ทรมานไม่ได้ฉีดให้คนไข้เสียชีวิตนะคะคนไข้ยังไงก็เสียชีวิตอยู่แล้วถูกไหมคะถึงเราไม่ฉีดเขาก็เสียชีวิตแต่ยามอร์ฟีนหรือยาที่เป็นเขาเรียกยาที่เราผสมเข้าไปให้คนไข้รู้สึกหลับและสุขสบายขึ้นเนี่ยนะคะและก็บรรเทาอาการปวดหรือหอบเหนื่อยจะเป็นยากลุ่มที่ทำให้คนไข้สบายขึ้นค่ะนะคะมีผลต่อไบโอนะคะมีผลต่อชีวะเขาเรียกเซลล์ในร่างกายค่ะไม่ได้มีผลต่อทำให้คนไข้เสียชีวิตตรงนั้นค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะอาจารย์แสงรัชนีที่หมอนำเสนอสิทธิ์จบแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ตอนนี้มันมีคำถามเพิ่มไหมคะโอเคค่ะตอนนี้ดิฉันก็ขออนุญาตน้อมนำนะคะผู้รับชมและฟังทุกท่านค่ะถ้ามีประเด็นอยากจะแชร์และเปลี่ยนเรียนรู้หรือสอบถามท่านอาจารย์ดร.ปฐมพงษ์เรียนเชิญได้นะคะค่ะอาจารย์ค่ะเรียนเชิญขอเป็นประธานชมรมก่อนแล้วกันนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญกับนำเรียนอาจารย์ดร.ปฐมพงษ์ค่ะค่ะขออยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันว่าหลักสูตรเนี่ยนะคะอาจารย์เห็นว่ามีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นต่อคนทุกยุคทุกสมัยมากเลยแต่ทีนี้อยากจะถามเนี่ยเรียนถามท่านอาจารย์ดร.หมอว่าหลักสูตรเหล่านี้ได้เผยแพร่มาสู่ชุมชนสังคมเพื่อให้ได้เข้าไปเหมือนลักษณะเราไปเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรการรักประคองกลุ่มคนระยะสุดท้ายโดยให้คนในครอบครัวสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องเข้าไปศึกษาเพราะว่าเราจะทิ้งคนป่วยไว้กับมือหมออย่างเดียวมันคงจะเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่มากมายเลยทีเดียวแล้วเนี่ยหลักสูตรตัวนี้เนี่ยได้จัดทำหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ให้คนกลุ่มอื่นๆเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วเพื่อที่จะเอาไปดูแลพ่อแม่ของเขาหรือระยะของเขาที่เขาอาจจะป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยคือจัดการตัวเองได้อันนี้มีน้องเด็กคือต้องบอกว่าก่อนหน้าที่โควิดจะมา2ปีเนี่ยค่ะได้จัดอบรมจิตอาสาอสม.ผู้สนใจมูลนิธิต่างๆนะคะของนักร้องเนี่ยได้หลายร้อยคนเลยนะคะเป็นพันคนเลยเนาะก่อนหน้านี้ค่ะจะมีการฝึกตายก่อนตายมีการฝึกการสื่อสารการพูดฝึกทั้งแพทย์พยาบาลฝึกผู้ที่เหลือคนไข้ฝึกประชาชนทั่วไปอะค่ะตอนนั้นจัดหลักสูตรจัดตลอดค่ะปี156เป็นรอบเลยค่ะนะคะของกระบองเนาะแล้วก็มีการเป็นคนสอนเองทั้งหมดนะคะก็เป็นหลักสูตรที่จัดเรียนจัดสอนอย่างเงี้ยค่ะนะคะจนเป็นที่ดูงานของหลายๆที่ที่เข้ามาดูงานเรานะคะเนาะจนเราเป็นศูนย์ฝึกของประเทศตอนนี้ในเรื่องของแพทย์ที่แพทย์พยาบาลแล้วก็เภสัชที่เป็นด้านของประคับประคองตรงนี้ค่ะแล้วก็ตำราเรียนเนี่ยตอนนี้ตุ้มเขียนได้เขียนไปแล้ว3เล่มนะคะอันนี้วางขายอยู่ที่ศูนย์หนังสือจุฬานะคะแล้วก็ตอนนี้สำนักงานสุขภาพแห่งชาติก็ให้ทุนนะคะในการที่จะจัดทำเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าการทำพินัยกรรมชีวิตแล้วก็เรื่องของการดูแลประคับประคองเนี่ยค่ะเขาให้ทุนสนับสนุนอยู่ค่ะแล้วก็จะมีตำราออกมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ค่ะดีมากดีมากท่านอาจารย์วิสุทธาราถ้าเราได้มีโอกาสไปเรียนก่อนที่จะจัดการกับป้าป้าเราเนี่ยน่าจะดีอาจารย์ดูไม่เคยได้เห็นแบบนี้ท่านอื่นค่ะผู้รับฟังท่านอื่นมีประเด็นก็ถามได้ค่ะพระคุณเจ้าพระอาจารย์ค่ะกราบนิมนต์ค่ะท่านพระอาจารย์ธีรชัยอาจารย์เต้ค่ะอาจารย์วรกฤตยุ่งจิตค่ะอยู่ในสายไหมคะอาจารย์เราเห็นอาจารย์เป็นคนอยู่ในสายธรรมะนะอาจารย์ในสายธรรมอาจารย์มีประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนไหมคะท่านอาจารย์วรกฤตชื่นจิตอาจารย์มหาวิทยาลัยสุนทรภาราชประสงค์สุนันทาค่ะอาจารย์อยู่ในสายหรือเปล่าพี่หมอคะถ้าอย่างนั้นในช่วงอย่างนี้ค่ะอาจารย์หมอหนูขออนุญาตสอบถามป
ประเด็นเพิ่มเติมนี้นะคะอาจารย์ว่าในลักษณะวิถีพูดอย่างนี้อาจารย์ว่าในกรณีที่เราจะดูกับการตายของเขาเนี่ยสมมติว่าเมื่อกี้หนูเข้าใจแล้วว่าทางกายภาพเราจัดการด้วยการเจ็บปวดทีนี้โดยหลักเขาเรียกอะไรอาจารย์ที่สุดคือหลักธรรมหรือข้อปฏิบัติหรือเทคนิคทางพุทธอาจารย์ที่สุดนะที่อาจารย์หมอใช้1 2 3มันมีวิธีอะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าเป็นเชิงพุทธกำหนดติดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คือที่ใช้เวท1 2 3เลยค่ะที่ใช้ที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการฝึกร่างกายให้เป็นอัตโนมัติเนี่ยเนาะมันต้องใช้ตามทฤษฎีของพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฝึกอย่างน้อย22 วันติดต่อกันถูกไหมคะคนไข้ที่จะเสียชีวิตเนี่ยถ้าได้ฝึกในเรื่องของการจัดการตัวเองด้วยการอย่างเช่นฝึกพุทโธเนาะแล้วก็ฝึกที่จะน้อมจิตมาหาเขาเรียกจุดที่เขาเป็นที่พึ่งอะค่ะอย่างบางคนเนี่ยเขานับถือพระแก้วมรกตเนี่ยเราก็จะสอนเขาในเรื่องของการฝึกหายใจแล้วก็ให้เขาจดจ่ออยู่กับพระแก้วมรกตเพื่อที่จะฝึกให้ดวงจิตสุดท้ายของเขาเวลาจะเสียชีวิตจริงๆนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกเคสที่เราดูแลจะถูกฝึกแบบนี้ค่ะจะถูกฝึกแบบนี้อันนี้แล้วแต่สไตล์เนาะบางเคสบางคนที่เป็นผู้ปฏิบัติเขาหมายความว่าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเขาไม่ได้นับถือแบบนี้เขาก็ไม่ฝึกแบบนี้แต่ตามสไตล์ของตัวเองคือตามจริตของคนไข้แต่ละรายตามความเชื่อของเขาค่ะเราก็จะแนะนำเราก็จะสอนบางคนเคยผ่านการพูดโธบางคนไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพูดโธยุบหนอพองหนอไม่เชื่อเลยเขาอยู่ที่เขาชอบเสียงหมอลำชอบเสียงดนตรีแล้วก็ใช้เสียงอันนั้นมาให้เขาจดจ่ออยู่กับนึกถึงภาพความสุขของเขาตรงนั้นให้ได้ค่ะแต่ทีนี้ต้องมาดูว่าอ้าวแล้วถ้าบางคนอ่ะชอบซื้อหวยล่ะคุณจะตามใจเขาเหรอแบบนี้เนาะมันเป็นมิจฉาทิฐิมันเป็นมิจฉาทิฐิเรารู้แล้วว่ามันเป็นมิจฉาทิฐิเราก็ไม่ให้เขาทำหรอกค่ะเราก็จะบอกเขาว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเขาต้องการภูมิดีเขาต้องการพบหน้าที่ดีเขาต้องการเสื้อตัวใหม่ที่ดีกว่าเดิมเราก็ต้องพร้อมนำเขามาในเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่มันดีไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฐิอย่างนี้ค่ะเราต้องน้อมเข้ามาทางสัมมาทิฐิค่ะตรงนั้นเนาะค่ะอาจารย์ค่ะผมรู้สึกว่าได้ประเด็นคิดเยอะเลยนะอาจารย์แต่ก่อนแต่เดิมเห็นอยู่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยทำอะไรได้บ้างพอได้มาเห็นที่อาจารย์นำมาใช้มาบูรณาการแล้วมันทำให้เราได้เห็นว่าใครจะไปรู้ว่าหนึ่งหนูต้องได้ใช้เขาอาจจะใช้ตัวหนูก็ได้อาจารย์ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวคือคนไข้เนี่ยมาฝึกวันสุดท้ายหรือนาทีสุดท้ายหรือชั่วโมงสุดท้ายน่ะไม่ได้หรอกค่ะจะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องตั้งใจจริงๆเหมือนในรูปที่เห็นนะคะมีเด็กมีเคสเด็กเดี๋ยวให้ดูนะคะเคสเด็กอายุ13 ปีเป็นมะเร็งสมองแล้วก็พ่อแม่ทะเลาะกันตลอดชีวิตของน้องการเจ็บป่วยของน้องแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งที่น้องอ่ะจะเสียชีวิตเดี๋ยวให้ดูรูปนะคะแล้วก็13 ปีนี่ค่ะอาจารย์เด็ก13 ปีเป็นมะเร็งสมองค่ะแล้วก็น้องก็เสียน้องก็มาป่วยที่โรงพยาบาลนางรองทีนี้หัวหน้าวอร์ดที่รู้จักกันเนี่ยเขาเห็นเด็กคนนี้ทรมานมากแล้วประวัติของเด็กก็อย่างที่บอกว่าเขาจมอยู่กับความทุกข์กับเสียงทะเลาะความไม่เข้าใจของพ่อแม่ถ้าเขาเสียชีวิตแบบนั้นเขาจะไปคุณดีไหมคะไม่น่าจะดีเขาก็ต้องไปทุกข์กติภูมิถูกไหมคะเพราะจิตเขาอยู่กับความโกรธอยู่กับความโมโหอยู่กับความเครียดกราดถูกไหมคะภูมิที่ไปก็ต้องเป็นทุกขติภูมินะคะเนาะแต่พอมาเราได้มีโอกาสได้เข้าไปดูเด็กเรารู้ภูมิประวัติของเด็กเราก็เข้าไปคุยกับเด็กไปคุยกับพ่อแม่เด็กนะคะไปคุยกับพ่อแม่เด็กไปคุยกับคุณย่าของเด็กให้เกิดความเข้าใจว่าถ้าเด็กเขาจะต้องเสียชีวิตในวันนี้เขาควรจะได้รับความอบอุ่นเห็นพ่อแม่มีความสามัคคีกันเห็นความรักที่แม่ย่ากับลูกสะพ้ายนะคะแต่ต้องแสดงออกมาจากใจจริงๆไม่ใช่เฟซเพราะพอถึงจิตของเราพอถึงจิตหนึ่งเขาจะรับรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่เฟซเป็นสิ่งที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกพ่อแม่เขาลองมาคุยมาจับมือลูกนะคะมาบอกลูกว่าเขาคือคนสำคัญขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้เขายังไงพ่อแม่เนี่ยรักเขา
คือให้พูดความจริงอะค่ะขอโทษว่าที่มีการทะเลาะกันตลอดเวลาให้เขาได้ยินอันนี้คือความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วผู้ใหญ่ยอมรับอะค่ะจากเด็กที่ร้องแล้วหอบเหนื่อยโหยหดคือเคสนี้ไม่ได้ใช้ยาเลยนะคะพอเขาได้ยินแม่เขาบอกรักแล้วแม่เขาก็กอดแล้วพ่อเขามาจับมือพ่ออยู่ตรงนี้นะคุณย่าขนลุกขึ้นแล้วก็ขนลุกคุณย่าก็มานั่งข้างๆคุณย่าก็บอกคุณย่าอยู่ตรงนี้คุณย่าเป็นห่วงหนูคุณย่าอยากให้หนูสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาเงียบแล้วเขาฟังค่ะที่เขากำลังร้องโหยหวนที่เขากำลังแบบหอบทุรนทุรายเขาหายแล้วเขาตั้งใจฟังในสิ่งที่แม่กับพ่อและคุณย่าเขาฟังไม่เคยได้ยินเลยตลอดชีวิต13ปีของเขาพอเขาได้ยินตรงนี้ค่ะเชื่อไหมคะเด็กสงบเงียบแล้วหลับตาพิ้ง เราก็เลยบอกแม่เขาว่าสักครั้งได้ไหมนะคะสักครั้งได้ไหมที่แม่เนี่ยจะร้องเพลงกล่อมเขาให้เขาหลับแม่เขาก็เลยร้องเพลงร้องเพลงกล่อมลูกค่ะแล้วเด็กคนนี้ก็หลับแล้วก็เสียชีวิตตอนนั้นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากการพูดค่ะการทำเข้าใจการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคนที่ทะเลาะกันตลอดเวลาแปลว่าเขาไม่มีสติถูกไหมคะอาจจะมีใครสักคนมาบอกเขาว่าคุณกำลังจะเสียคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณไปก็คือลูกคนเดียวของคุณคุณจะทำได้ไหมกับเวลาที่เหลืออยู่ด้วยการบอกรักขอโทษแล้วก็คืนดีกันให้ลูกเห็นพูดแค่นี้ค่ะทุกคนเนี่ยมีความเมตตาอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะคนที่เขารักเพราะฉะนั้นเขาทำได้ซึ่งเด็กคนนี้หลังจากเสียชีวิตไปก็พ่อแม่ไม่ได้กลับมาคืนดีกันนะคะแต่เขามีความรู้สึกคือเป็นเพื่อนกันกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ที่ผมก็คืออาจารย์ก็พอยิ่งฟังไปก็ยิ่งรู้สึกซาบซึ้งเพราะว่าเหมือนเห็นอาจารย์คืออย่างเนี้ยหนูไปเรียนด้วยได้ไหมอาจารย์เพราะว่าคือเหมือนอาจารย์ทำงานทางจิตใจคุณอาจารย์ทางจิตวิญญาณคือมันต้องเข้าถึงด้วยความบริสุทธิ์มันต้องคือมันต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้อาจารย์ถ้าอีกอย่างหนูสามารถไปเรียนรู้กับท่านอาจารย์ได้ไหมคะพอดีถ้าเกิดว่ามีคนสนใจหรือมีหนูอาจจะมีกลุ่มของคนที่อยากจะแบบได้ค่ะก็เป็นชมรมจิตอาสาอะไรสักอย่างแต่ให้โควิดหมดก่อนนะให้โควิดหมดก่อนนะคะก็คือยินดีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็อยากให้มีกลุ่มคนที่สามารถดูแลคนในชุมชนได้เพราะว่าทีมประคับประคองมันลงไปทุกพื้นที่ไม่ได้อะค่ะเราต้องใช้แขนขาต้องใช้เครือข่ายทั้งหมดเลยนะคะยินดีเลยค่ะนะคะเริ่มสอนออนไลน์ได้ไหมคะอาจารย์พอดีว่าช่วงนี้นี่บุคคลใกล้ตัวนี่คือเป็นมะเร็งกันเยอะนะคะมันก็ต้องแล้วแต่เคสอะค่ะเพราะว่าการสอนออนไลน์เนี่ยจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ตรงแล้วต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกจริงค่ะมันจะมาฝึกกับตุ๊กตาหรือมันไม่ได้อะค่ะเพราะอย่างที่บอกผู้ป่วยแต่ละคนบริบทไม่เหมือนกันและกราวต่างกันวิธีการจัดการไม่เหมือนกันการตั้งคำถามทุกอย่างไม่เหมือนกันเลยค่ะต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกจริงเลยค่ะอันนี้นะคะมันอ่านตำราแล้วมาทำไม่ได้ต้องบอกแบบนี้เราสังเกตไหมคะว่าตำราของเราอุ้ยมีเป็นพันๆหมื่นๆแล้วล้านเล่มเลยแต่เวลาเอามาทำจริงมันอ่านตำรามาทำไม่ได้ค่ะทฤษฎีที่จะบูรณาการมาใช้เนี่ยทฤษฎีอยู่ในหัวเนาะแต่พอเวลามาทำเนี่ยเราใช้แฮนด์เราใช้ฮาร์ดเราใช้ร่างกายของเราที่จะมาทำมันเป็นของจริงค่ะแล้วกับคนไข้ประคับประคองต้องบอกว่าเวลาของเขามีความสำคัญมากเราต้องทำจริงค่ะต้องบอกแบบนี้ทุกนาทีของคนไข้ประคับประคองมีความสำคัญมากไม่ใช่เรื่องเล่นเราไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วเขาไม่มีโอกาสกลับมาให้เราได้แก้ตัวนะคะต้องบอกแบบนี้อาจารย์ความรู้สึกเหมือนเป็นงานจิตวิญญาณนะอาจารย์งานจิตวิญญาณไม่ใช่สุดฉีดเหมือนตุ๊กตาฉีดใช่ค่ะก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะดิฉันฟังก็รู้สึกไม่มีอะไรถามเลย
คลียร์มากทุกประเด็นนะคะไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าหรือผู้ร่วมรับฟังนะคะมีประเด็นอะไรที่อยากจะร่วมแชร์ไหมคะหรือว่าร่วมดิสคัสอะไรเพิ่มเติมนะคะอาจารย์วิสุทธาค่ะมีไหมคะอาจารย์ค่ะก่อนที่จะอาจารย์จะได้กลับขอบคุณท่านวิทยากรว่าวันนี้เดี๋ยวท่านมีโควิดต่อวันนี้รู้สึกฉันขอถามอีกคำถามนึงค่ะเพราะเป็นความสงสัยมานานแล้วว่าคนที่เป็นมะเร็งอ่ะมันจะมีหลายระยะนะคะทีนี้ตามความคิดของตัวเองเนาะที่พี่สาวเขาก็เป็นระยะสุดท้ายก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าระยะสุดท้ายนี่ไม่ควรรักษาใช่ไหมคะให้ก็ทรมานเฉยระยะสุดท้ายใช่ไหมคะต้องรักษาค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยการรักษาเนี่ยคนไข้ควรจะได้รับยาจัดการอาการอย่างเช่นอาการปวดเนาะอาการหอบเหนื่อยอาการไม่สุขสบายอาการท้องอืดอาการถืดท้องมันจะมี108อาการของคนไข้ระยะท้ายนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ยาหรือจะต้องใช้คนช่วยพูดคุยสื่อสารทำความเข้าใจกับคนไข้ให้เขาไม่หมกมุ่นแล้วก็ไม่จดจ่ออยู่กับเรื่องที่เขากำลังทรมานอยู่ต้องดึงเขาออกมานอกโลกที่เขาจดจ่ออยู่ค่ะต้องดึงเขาออกมาค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะในเคสของพี่สาวนะคะอยู่เพจไหนนะคะเดี๋ยวให้โทรส่วนตัวก็ได้นะคะค่ะพอดีเขาเสียไปแล้วค่ะอ๋อค่ะเสียใจด้วยนะคะค่ะคนมนุษย์ทุกคนนะคะมีสิทธิ์ได้รับการดูแลจนลมหายใจสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขาป่วยไม่ว่าจะป่วยระยะไหนก็ต้องเอาเขามารักษานะคะค่ะท่านอาจารย์ปฐมพรคะขอกราบนำเรียนถามว่าหลักสูตรที่อาจารย์ว่ามีการเปิดหลักสูตรให้กลุ่มประชาชนผู้สนใจเนี่ยได้เข้ามาศึกษากลุ่มนี้แถวจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีไหมสุรินทร์เหรอคะอาจารย์เฉลียวไงคะอาจารย์เฉลียวจะมีโครงการปีที่แล้วก็มีเนาะแต่ปีนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าอาจารย์เฉลียวเนี่ยอาจารย์เฉลียวอยู่โรงพยาบาลสุรินทร์นะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ประคับประคองนะคะท่านจะเปิดอบรมจะมีจิตอาสามีอะไรด้วยนะคะมีกลุ่มจิตอาสามีกลุ่มพยาบาลมีกลุ่มค่ะเครือข่ายอาจารย์มีอบรมอยู่ค่ะคุณสุริยาไปแล้วนี่พี่สุรินทร์ที่ให้เข้าตอนนั้นคือไปค่ะอาจารย์ไปรู้ฟังสุดไปฟังอาจารย์บรรยายนั่นแหละค่ะถ้าสมมติว่าสนใจนะคะหรืออยากให้อาจารย์เฉลียวเนี่ยถ้าท่านมีคอร์สอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้นะคะได้นะคะไปเรียนรู้กับท่านก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้ไม่แน่ใจเรื่องโควิดนะคะอาจารย์ปัตตานีพรให้เป็นคนถามถ้าเป็นนอกกรอบได้ไหมคะอาจารย์คือในลักษณะเรื่องของการดูแลอย่างเงี้ยคือมันจะมีโอกาสที่จะเอาไปใส่ในหลักสูตรในระดับอุดมหรือตั้งแต่ม.ปลายนะคะอาจารย์คือให้เด็กได้ปูพื้นมีความเป็นไปได้ไหมอาจารย์ของเด็กนักเรียนตอนนี้ค่ะเด็กนักเรียนตรงนี้มันจะมีกลุ่มเขาเรียกอะไรโรงเรียนสีขาวเนาะอันนั้นก็จะไปเน้นในเรื่องของทูบีเมื่อวันเนาะแต่ว่าตอนนี้ของอำเภอดังรองเนี่ยเรามียุทธศาสตร์ของอำเภอเนาะเขาเรียกแผนแม่บทนะคะของอำเภอดังรองเนี่ยค่ะแผนแม่บทที่5จะเป็นเรื่องของสมาร์ทเดทสมาร์ทเดทเนี่ยก็แปลว่าเสียชีวิตที่ไหนก็ได้เนาะแต่ว่าสมศักดิ์ศรีเนาะสมศักดิ์ศรีแล้วก็ได้รับการดูแลนะคะตรงนี้ค่ะเราจะมีกลุ่มจิตอาสาที่เป็นวัยรุ่นของแต่ละครอบครัวค่ะที่ตุ้มได้อบรมเนาะและสอน2เรื่องคือสอนคนไข้ดูแลคนไข้ระยะท้ายที่บ้านกับคนการพูดคุยค่ะก็คือการวางแผนล่วงหน้าค่ะตรงนั้นทีนี้เดือนหน้าเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยตุ้มจะอบรมวันที่9กับ10มีนาคมนะคะถ้าสนใจก็ดีนะคะของสุริยาได้นะคะเพราะว่าใช้รู้สึกจะมีเป้าหมายประมาณ50คนนะคะมาออบเสิร์ฟได้ค่ะค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วตั้งใจจะไปร่วมหลายครั้งอาจารย์ถ้าช่วงก่อนโควิดประมาณนั้นคืออย่างที่นักเรียนท่านอาจารย์ว่าสงสัยตั้งแต่พ่อตัวเองที่ทำไมเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบนี้ก็เลยกรี๊ดกันทั้งบ้านก็เลยเราต้องรู้นะคะอาจารย์ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมอยู่บ้างนะอาจารย์ไม่วันนี้อีกก็พรุ่งนี้หรือวันหน้าได้นอนหรือว่ากับสรรพชีวิตค่ะคือค
ือคนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเวลาคนที่รักจะเสียชีวิตเนาะเราจะตกใจเราจะตะโกนเราจะร้องเราจะโหยหวนเราจะแบบนี้กันเนาะโดยทางวิถีพุทธเนี่ยหรือว่าในตามความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการกระตุกคนไข้กลับซึ่งคนไข้อาจจะไปทุกขติภูมิได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่เมื่อเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าเขาจะต้องทำจิตของเขาเนี่ยให้เขาเรียกดิ่งเนาะบางคนเนี่ยกำลังสมาธิของเขากำลังจะเข้าฌานแล้วกำลังจะเสียชีวิตในตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไปภูมิดีเนาะแต่พอได้ยินเสียงญาติกรีดร้องทำเสียงดังอะไรเงี้ยเขาอาจจะตกใจแล้วกลับมาด้วยการตกใจคนไข้ก็จะกลายเป็นว่าพอเสียชีวิตตอนนั้นก็จะไป